ล BNK48 ที่ออกมารู้สึกผิดกับที่มีการแฉก่อนหน้านี้ว่าเธอมีการใช้ของแบรนด์เนมปลอมนะคะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันแก้วณัฐรุจานะคะสมาชิกวง BNK48 ก็มีการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียขอโทษจากใจค่ะที่ทำให้ผิดหวังนะหลังจากกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกแฉว่าใช้แบรนด์เนมปลอมหลายชิ้นค่ะก็มีทั้งใช้เองมีซื้อให้กับสมาชิกคนอื่นในวงด้วยจนโลกโซเชียลเนี่ยขุดภาพขึ้นมาคุณผู้ชมขุดออกมาจับผิดแล้วก็ดันแฮชแท็กแก้วชอบใช้ของแบรนด์เนมค่ะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter นะคุณผู้ชมคือเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยต้นสังกัดวง BNK48 ออกมาชี้แจงว่าทางคณะกรรมการได้มีการพูดคุยกับแก้วแล้วถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมจึงมีมติตัดสินให้พักงานและกิจกรรมทั้งหมดของ BNK48 และงดเล่นโซเชียลมีเดียเป็นระยะเวลา1เดือนมีผลตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายนเดือนหน้านะคะและแก้วเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นแสดงในโรงละครของ BNK48 ในวันอาทิตย์นี้รวมถึงจะไม่ได้เข้าร่วมในงานเทศกาลกีฬาบางกอก48ด้วยทางเจ้าตัวก็ชี้แจงถึงการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในครั้งนี้และตนเองก็ยอมรับและเสียใจมากค่ะไม่มีความสุขสักวินาทีเดียวเลยตั้งแต่มีกระแสออกมาขอโทษกับทุกคนที่ทำให้ผิดหวังเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจซึ่งในช่วงเวลาที่ถูกพักงานเนี่ยเจ้าตัวสัญญาเลยนะคะว่าจะนำความผิดพลาดในครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วก็นำไปปรับปรุงตัวใหม่พร้อมขอโอกาสทุกคนพิสูจน์ตนเองอีกครั้งและจะสร้างความเชื่อมั่นที่หายไปให้กลับขึ้นมาใหม่ให้ได้และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขณะที่โลกโซเชียลติดตามประเด็นนี้ก็มีกระแสบางส่วนเนี่ยอยากจะให้แก้วแล้วก็ต้นสังกัดออกมาขอโทษถึงเจ้าของแบรนด์เนมต่างๆด้วยนะที่แก้วเนี่ยไปนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมาใช้แล้วก็ทั้งที่วง BNK48 และแฟนคลับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะผ่านไปค่ะ